ิ่งที่จับตากันวันนี้ก็คือการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นเองค่ะเรื่องของการที่จะพิจารณานะคะว่าจะส่งสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวเรื่องของคุณสมบัติของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือไม่ในการถือหุ้น ITV นะคะก็เริ่มกันตั้งแต่บ่ายโมงที่ผ่านมาสำหรับการประชุมค่ะโดยหลายๆฝ่ายก็วิเคราะห์นะคะว่าถ้าเกิดสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องขึ้นมาก็อาจจะส่งผลต่อสถานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของคุณพิธาค่ะบ่ายวันนี้ค่ะตั้งแต่บ่ายโมงตรงที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งนำโดยคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ได้เป็นประธานประชุมประจำสัปดาห์นะคะวาระสำคัญในการพิจารณาก็คือข้อมูลของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีมีผู้ยื่นร้องต่อกกต.ขอให้พิจารณาและส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าการที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลมีชื่อถือครองหุ้นบริษัท ITV จำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นเข้าลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3และเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6หรือไม่โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมายพยานหลักฐานต่างๆและมีการประสานข้อมูลกับคณะกรรมการไต่สวนกรณีที่คุณพิธารู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังคงลงสมัครตามมาตรา151พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ส่งต่อที่ประชุมกกต.ด้วยนะคะมีรายงานค่ะว่าบ่ายโมงตรงคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เชิญคุณพิธาเข้าพบด่วนให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและพฤติการพร้อมแจงข้อกล่าวหาเหตุของการสืบสวนก่อนจะยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแต่คุณพิธาไม่ได้เดินทางไปแต่กลับมีภารกิจที่กำหนดไว้ก่อนแล้วที่จังหวัดปทุมธานีนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของทางฝั่งพรรคก้าวไกลค่ะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคระบุนะคะว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลได้ส่งหนังสือด่วนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อคัดค้านการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยกรณีการถือครองหุ้นสื่อของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนที่ระเบียบกกต.ระบุไว้เองมีความเร่งรัดเกินกว่าเหตุน่าสงสัยในเจตนาของกกต.ว่าทำโดยความเป็นกลางหรือไม่นะคะพร้อมระบุด้วยค่ะว่าตามระเบียบของกกต.เมื่อมีการร้องเรียนผู้สมัครคนใดเกี่ยวกับการกระทำหรือการขาดคุณสมบัติคณะกรรมการต้องไต่สวนสืบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงจากนั้นให้แจ้งข้อเท็จจริงและพฤติการรวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถูกร้องทราบและให้ผู้ถูกร้องเข้าไปชี้แจงจากนั้นจึงดำเนินการต่อในการส่งไปศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยแต่ในกรณีนี้ค่ะเมื่อมีการไต่สวนรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วยังไม่มีการแจ้งข้อเท็จจริงให้คุณพิธาทราบและยังไม่มีการเรียกเจ้าตัวไปชี้แจงด้วยแต่กลับมีการเร่งรัดส่งสารรัฐธรรมนูญเท่ากับกกต.กำลังทำผิดระเบียบของตนเองอยู่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ